สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงห์ค่ะวันนี้พามาเตรียมแหนให้หอยนะคะแหนนี้เราไปซ้อนมาแล้วเราก็จะต้องมาแยกอีกนะคะเพราะว่าเขาจะมีเศษไม้ติดมาด้วยก็ตะกร้าที่มีประโยชน์ก็คือตะกร้าขนมจีนนะคะเอามาวางแล้วแหนเขาก็จะหลุดรอดออกไปตามช่องนะคะช่องเล็กๆนั้นแล้วเราก็ซ้อนเอาแต่แหนไปให้หอยนะคะหอยเล็กที่เราอนุบาลไว้นะคะหอยเล็กนี้จะใช้เป็นแหนถ้าหอยโตแล้วก็จะเป็นผักอย่างอื่นได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ซอสแหนมีเยอะนะคะเราให้ทุกหอยเลยนะคะหอยเล็กหอยใหญ่หอยกลางให้หมดเลยค่ะเพราะว่ายังไงหอยก็ชอบกินเนาะแหนเดี๋ยวแล้ววันนี้เราเสิร์ฟอาหารให้หอยกันนะคะพอเราตักแล้วเราก็เอาตะกร้าเขย่าให้แหนหลุดรอดเข้ามานะคะแล้วเราตักขึ้นมามันก็จะมีแต่แหนไม่มีเศษไม้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยไปนั่งแยกเศษไม้อย่างเดียวเลยนั่งแยกกว่าจะได้เศษไม้จะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะแหนเพราะว่าซ้อนมาถังนึงเลยค่ะนี่ก็กินไปได้หลายวันนะคะบ่ออนุบาลนะคะบ่ออนุบาลแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจะไม่เห็นตัวของเขาหรอกนะคะบ่อนี้เป็นหอยเล็กมากเลยนะคะอันนี้เป็นบ่อที่2นะคะหอยกลางหอยขนาดกลางก็ใส่ไปให้เขาด้วยนะคะใส่ให้เขาเยอะๆเลยเขากินเก่งอยู่แล้วเนาะชมเป็นกำลังใจให้นะคะพอเราใส่แหนลงไปนะคืนนี้เขาจะกินทั้งคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาก็เหลือแต่อ่างนี่นะคะหอยเชอร์รี่สีทองต่อไปก็เป็นอ่างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะนี่เราถ่ายน้ำให้เขาใหม่เปลี่ยนน้ำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแหนมาให้เขาด้วยนะทุกคนก็อยากกินเหมือนกันหมดอันนี้กำลังรักกันเลยนะกอดกันไว้กอดกันไว้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีเรื่องอะไรเนาะคุยกับหอยคุยกับแมวเติมน้ำเปลี่ยนน้ำให้เขาใหม่แล้วก็ค่อยๆเอาน้ำไว้ที่สูงนะคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้เขานะคะทำแบบนี้ประจำนะคะทำแบบนี้ประจำอย่าปล่อยให้น้ำของเขาเน่าเสียนะคะเสียดายถ้าเกิดน้ำเน่าแล้วหอยก็จะตายหมดเขาแพร่พันธุ์ง่ายแต่เขาก็มีอายุที่สั้นนะคะถ้าน้ำไม่ดีนี่เสียหายหมดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลค์